ชุดหัวรั่วซึมมันจะมีรั่วอยู่ส่วนมากนะโอลิงฝาบนโอลิงฝาล่างเกิดจากมันหมดสภาพแล้วแหละโอลิงมันยุบมันแข็งมันกรอบมันก็เลยทำการซีนน้ำมันไม่ได้น้ำมันก็รั่วออกตอนนี้ก็สระฝาปิดเฟืองเราลิ้นสังเกตดูโอลิงสีดำเนี่ยมันเรียบไปกับฝาเลยก็คือมันยุบต่ำกว่าฝาอีกมันหดเนี่ยมันหดมันแข็งเปลี่ยนโอลิงใหม่ล้างน้ำความสะอาดกระจกล้างทำความสะอาดครับเปลี่ยนโอลิงทำความสะอาดหน้าสัมผัสนี้ด้วยนะทั้งบนล่างแล้วก็ฝั่งนี้เปลี่ยนโอลิงใหม่บางคนไม่ได้สังเกตนะน้ำมันเครื่องแห้งมันไม่ได้มีแค่เครื่องหลวมแล้วควันออกไปเท่ามันมีรั่วซึมตามซีนต่างๆของเครื่องแล้วก็โอลิงฝานี่แหละมันจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะที่เจอกันอ่ะคือเปลี่ยนโอลิงใหม่ได้ก็ไม่หายนะครับเราสังเกตดูว่ามันมีรอยร้าวหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีรอยร้าวโอลิงก็ใหม่แล้วมันก็จะมีปัจจัยอีกอย่างนึงคือฝาตัวเนี้ยมันอาจเป็นของเทียมหรือถ้าฝาแท้แต่โอลิงอาจจะเทียมคือจริงๆแท้เทียมมันก็ใช้ได้อยู่แต่บางครั้งมันผิดขนาดโอลิงอ่ะมันเล็กโอลิงที่ได้มามันเล็กพอมันเล็กเวลาลงเข้าไปแล้วเนี่ยขอบตัวเนี้ยมันจะไปชนที่ฝาสูบก่อนแต่โอลิงเนี่ยยุบอยู่ในร่องเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยเพราะว่าขอบตัวเนี้ยมันมาชนที่ฝาสูบก่อนมันแน่นที่เกี่ยวกับฝาสูบกับฝาตัวเนี้ยชนแต่โอลิงมันไม่แน่นมันก็รั่วเหมือนเดิมทีนี้การแก้ไขเวลาเราได้โอลิงมาเล็กกว่าเดิมหรือฝาครอบวาล์วที่เป็นของเทียมเนี่ยให้เราสังเกตเอาเองว่าเวลาใส่เข้าไปเนี่ยโอลิงมันนูนขึ้นมาไหมถ้าโอลิงมันนูนขึ้นมาก็โอเคแต่ถ้ามันไม่นูนให้เพื่อนนะเพื่อนๆนะเจียเอาหินเจียนะครับหรือตะไบก็ได้เจียขอบตัวเนี้ยเจียลงสักประมาณ